นะคู่ต่อไปนะครับคู่เอกเลยครับทีมที่หนึ่งในทีมงานผู้สันทัดกรณีของเราแอบเกี่ยวดองหนองยุ่งนิดนึงนะฮะคุณปิยะกุลแก้วน้ำค้างจอมทำประตูเนี่ยนาวาอากาศนาวาไม่ใช่นาวาเอกปิยะกุลแก้วน้ำค้างของเราซึ่งก็ตอนนี้ไปอบรมโค้ชอยู่เนี่ยนะครับผมลงยาวๆเลยก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้คุณพูดหรือว่าคดง้วนคิดง้วนคิดแต่ผมพูดแทนไงผมมองเฉยๆครับในวงการนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันแล้วนะฮะก็อยู่นั่งสบายแล้วเกิดราชนาวี FC ครับครับเจอกับบางกอก FC ครับโอ้โหอันดับ3เจออันดับ4แล้วเหลืออีกแค่ที่เดียวโควต้าเดียวครับผมนะฮะราชนาวีนะครับอันดับ3ตอนนี้เนี่ยมี59คะแนนครับส่วนบางกอกอันดับ4มี56คะแนน3แต้มห่างกันก็จริงแต่ว่าด้วยเกมนัดแรกของบางกอกกับราชนาวีเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1หมายความว่าในกรณีของบางกอกที่ตาม3คะแนนถ้าชนะเข้ารอบเลยเฮดทูเฮดอีกกว่าขึ้นเลยขึ้นเลยก็จะแซงขึ้นไปได้ส่วนราชนาวีง่ายๆสั้นๆไม่แพ้เกมนี้จะเป็น1ใน3ทีมที่ขึ้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกครับก็คุณสะสมครับครับเจ้าถิ่นราชนาวีในบ้าน16เกมชนะ11เสมอ5ไม่แพ้ใครเลยนี่คือสถิติของเขาราชบุรีเป็นอีกทีมหนึ่งที่เล่นในบ้านค่อนข้างน่ากลัวครับเพียงแต่ว่ามีคำถามนิดเดียวราชบุรีพอเริ่มมีความกดดันหรือเมื่อเริ่มรู้สึกตัวว่าเฮ้ยมีลุ้นขึ้นชั้นแล้วนะครับฝันร้ายตลอดกระตุกตลอดนอนหลับไม่สนิทนะครับมันเหมือนไม่เคยชินเหมือนแต่ผมบอกได้เลยว่าบางกอกก็เป็นสภาพนี้เหมือนกันนะหลายปีเหมือนกันบางกอกไม่เป็นที่เราพูดถึงแล้วนะมีกันไงว่าเขามีความกดดันมาเยือนตลอดครับจนกระทั่งแบบบางทีแล้วไอ้สิ่งที่เคยทำได้มาตลอด อย่างเกมนัดล่าสุดเนี่ยที่ไปเยือนกระบี่ครับคือเป็นเกมนึงที่ยากอยู่แล้วแต่ทรงของราชบุรีเนี่ยฟืดอ่ะฟืดจนแบบน่ากลัวนะฮะก็เลยบอกว่าเอ๊ะพวกเขาทนความกดดันได้หรือเปล่าอันนี้คือโจทย์ก่อนนะสำหรับราชบุรีครับนะครับนะฮะก็พวกกำลังสำคัญก็แน่นอนฮะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปเป้เฟเรล่านะฮะรุ่งศักดิ์คดชันไปรักซามูเอลเอบูเล่รวมถึงทาคามคนนี้ยิงทาคามนะฮะเกมที่แล้วเนี่ยฟิลิปเป้เฟเรล่าทำประตูชัยในเกมสำคัญคือชนะกระบี่นอกบ้านนั่นทำให้ถึงตรงเนี้ยยังได้ลุ้นอยู่ครับคุณสุรชัยมองยังไงครับราชนาวีคือก็บอกว่าจริงๆแล้วราชนาวีเนี่ยในบ้านเหมือนที่คุณสะสมบอกว่าแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยในระดับดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยมันก็มีทีมใหญ่ๆสัก 7-8 ทีมที่ขับเคี่ยวกันแล้วก็อยู่ที่ใครพลาดนะครับแต่ว่ามาช่วงถึงโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยราชนาวีได้เปรียบมากคือการเล่นในบ้านนะครับแล้วก็หาการเนี่ยค่อนข้างที่จะเอื้อมากกว่าบางกอกครับคือบางกอกเนี่ยไปแพ้ตราดมาครับผมนั่นคือจุดเปลี่ยนนะครับมันคือฟุตบอลคือมันแค่แมตช์เดียวเนี่ยมันทำให้หาการเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมก็หวังว่าราชนาวีเล่นในบ้านเนี่ยได้เปรียบแน่แล้วก็ดูโดเนี่ยดูริบิทาคามเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่จะพลิกเกมแล้วก็ฟิลิปเป้สุดหน้าให้คนครับผมถามนิดนึงเพราะว่าเรื่องสนามที่สัตหีบของราชนาวีเนี่ยคุณปิยะกุลเขาพูดมานานแล้วรวมถึงคุณสะสมด้วยพูดตลอดคือสนามแห่งเนี้ยทำไมทีมเยือนมาเยือนแล้วเจอความยากลำบากทุกครั้งเลย1กระแสลมใช่เปลี่ยนทิศตลอดมันเป็นที่แบบแปลกๆเหมือนที่โล่งๆต้องกว้าง2ผิวสนามไม่เคยเรียบแล้วก็แข็งพอสมควรครับคือไอ้ประเภทแบบบอลคลาสสิกมาติกีตาก้าเนี่ยลืมเลยนะครับไม่ได้แน่ครับนะฮะไอ้ติตาก้าในบาร์ซ่ามายังตายอ่ะครับผมนะเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความได้เปรียบของเจ้าถิ่นด้วยนะครับความคุ้นชินนะฮะตรงนี้คือราชบุรีได้เปรียบแน่ๆเพียงแต่ว่าผมย้ำว่าความกดดันเนี่ยพวกเขาขี่ไม่ได้หรือเปล่าคือถ้าขี่ได้ผมย้ำว่าจบแต่ถ้าขี่ไม่ได้เนี่ยอันตรายมากเพราะว่าอย่าลืมว่าฟุตบอลเล่นเสมอแค่เสมอนะเล่นโคตรยากนะฮะมันจะแบบว่าจะบุกก็ไม่ใช่จะรับก็กลัวโดนนะฮะส่วนบางกอกครับก็เดี๋ยวจะนำทัพโดยพวกสุชนสงวนดีธนาศรีพันดอนคอนเดฮีนะฮะมาไซโตโนโตะครับแล้วก็อาดิยาร่าอาลีพวกนี้แต่ผมชอบอยู่คนหนึ่งนักเตะคนหนึ่งชอบมากใครครับจงรักภักดีภักดีผมกล่าวแล้วนัดที่แล้วยิงได้ด้วยนัดที่แล้วยิงได้ด้วยชื่อจงรักนามสกุลพักดีชอบมากคนนี้คงไม่ต้องย้ายไปไหนฮะอยู่บางกอกไปตลอดครับผมครับผมครับบางกอกเนี่ยนะฮะนอกบ้านปีนี้แพ้ไป5เกมก็คือในบ้านเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเหมือนกันเป็น1ใน3ทีมที่ไม่แพ้ใครในบ้านแต่นอกบ้าน8นัด
ในเลข2นะครับชนะ2เสมอ3แพ้3นี่ก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องของเกมนอกบ้านที่ดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณสุรชัยครับก็แน่นอนนะครับการมาเล่นนอกบ้านสำหรับดีหนึ่งทุกทีมผมว่ามีความใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เกมเนี้ยเป็นเกมสุดท้ายของทีมบางกอกที่จะตัดสินว่ามันจะขึ้นหรือว่าไม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากพลาดมา 2-3 ปีแล้วใช่นะครับอันนั้นถือว่ามันเป็นจุดที่ทีมบางกอกเนี่ยไม่ควรมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คือมันเสริมของสุชัยหน่อยที่มันใช้คำว่าหลอนนะผมใช้คำนี้ผมใช้คำว่าหลอนเขาพยายามจะขึ้นมาหลายปีแล้วแต่ก็หลอนจนช่วง 3-4 นัดสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ปิ๋วมาตลอดใช่แล้วปีนี้มันเป็นอีกครั้งที่หนังม้วนในปีที่แล้วเนี่ย มันกลับมาย้อนเหมือนเดิมว่าในเกมเนี่ยในเกม2นัดสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็เริ่มเร่งมาอีกมันทำท่าจะดีทำท่าจะดีถ้าจริงๆแล้วไม่มีการเปลี่ยนโค้ชจากโค้ชโจสิกมาหลังจากต่อมาจากโค้ชเบสนะผมมองว่าโค้ชเบสถือทำบอลเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งคือที่ทีมมันดาวแต่ว่าผมบอกแต่ว่าผู้ใหญ่คนจ่ายตังคนบริหารเนี่ยอาจจะมองว่ามันทำไมไม่ดีมันเป็นเรื่องมันเป็นคือว่าเรียกว่าเป็นวงจรฟุตบอลนะครับมันไม่สามารถที่จะบอกว่าจะคีประดับความสามารถนี่สูงอยู่ตลอดเวลามันจะมีช่วงที่ทีมมันดาวก็นั่นแหละพอรู้สึกตัวว่าเป็นจ่าฝูงบ้างเป็นอะไรมันจะรู้สึกเราทำได้นะแล้วมันก็สักพักนึงก็จะแผ่วมันแผ่วมาแล้วก็ร่วงมาแต่พอโจสิกมานี่ก็เหมือนว่ามาพิจารณาการให้มีโอกาสอีกครั้งนึงคู่นี้มี2มุมมุมนึงก็คือถ้าราชนาวีสามารถขี่บนความกดดันได้ผมว่าพวกเขาก็น่าจะทำผลงานดีในขณะเดียวกันบางกอกหลอนหรือเปล่าแต่สนามมีผมว่าเล่นกันรับง่ายนะก็เข้าใจไงนะฮะเตะยาวทิ้งวิ่งแข่งแล้วอย่าลืมว่าเป็นแล้วโหทาคามเลยทาคามจีทั้งนั้นทาคามนิดไม้หน้าสามจะเอาอยู่หรือไม่แล้วกองหลังวิ่งหันหลังนี่ผมมองว่ามันเหนื่อยอะนะคือวิ่งทุกลูกเป็นนักเตะที่ขยันแล้วก็อย่างสภาพสนามเนี่ยมันเอื้อสำหรับคนที่ขยันครับอ่ะวันทงราชนาวีบางกอกโค้ชเตี้ยคิดว่าเดี๋ยวใครจะตามขึ้นมาสู่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกดูการได้ผมมานั่งดูตัวผู้เล่นทั้งหมดโอเคแน่นอนว่าราชนาวีเป็นต่อค่อนข้างเยอะครับแต่ผมแอบมองว่าณเวลาเนี้ยผู้เล่นอย่างเยล่าอย่างใครโนโตะอยู่นะครับแล้วก็พวกเก่าๆอย่างสุชนชนเอยธนาเอยอานนท์บุปผาพวกเนี้ยอานนท์บุปผาบวกกับจงรักภักดีผมว่าเขามีมิติในการที่ผสมระหว่างความนิ่งกับความสดมันอยู่ด้วยกันแล้วทามมิ่งมันเนี่ยคือแบบเป็นเรื่องที่กำลังขาขึ้นโดยมั่นใจมากการชนะเชียงใหม่ในเกมที่แล้วเนี่ยมันต่างจากราชนาวีชนะกระบี่นะครับคือสไตล์ราชนาวีเหมือนชนะก็โอเคอ่ะพอรอดตลอดได้อะไรเงี้ยแต่พอจุด turning point มาแล้วเนี่ยผมว่าบางกอกเขามีพลังแฝงมากกว่าครับกำลังจะบอกว่าบางกอกจะขึ้นชั้นโอ้โหดีนะฮะจากทัศนะโคตรเตี้ยสะสมพบประเสริฐส่วนคนง้วนละฮะผมบอกว่าสนามนี่คือเอื้อให้เจ้าบ้านแน่นะเพราะว่าการเล่นในบ้านของเจ้าบ้านเนี่ยผมว่าสภาพสนามลมเหมือนที่โค้ชชอบยิงประตูชอบทำประตูชอบทำประตูครับผมกลัวอย่างเดียวผมกลัวเรื่องความกดดันที่ราชนาวีเป็นแบกภาระเยอะเกินไปแค่นั้นแหละคือถามว่าเอาว่างบประมาณเลยนะราชนาวีใช้น้อยกว่าเยอะแล้วก็ถามว่าคุณสมบัติอาจจะมองกดดันผมว่าราชนาวีไม่กดดันครับคือเคยเล่นในลีกสูงสุดมาแล้วจะขึ้นไปแล้วลงใบครั้งในปีหน้าผมก็ไม่ใช่เรื่องปัญหาแต่ปีนี้ขอขึ้นก่อนครับผมนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับคู่นี้คือปีหน้าเนี่ยหนักกว่านี้แน่ใครอยู่ต่อนี่หนักแน่นอน20ทีมตกชั้น6ทีมแต่ขึ้นเท่าเดิม3ทีมนะฮะสำหรับลีกวันปีหน้าปีนี้ถือว่าเป็นปีโปรโมชั่นสุดท้ายต้องรีบขึ้นแต่จะทันดังนั้นแน่นอนว่าคู่นี้มันแน่นอนราชนาวี FC กับบางกอก FC ก็ติดตามกันนะฮะทูสปอร์ตเราทำการถ่ายทอดสดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ด้วยประตูสวยๆนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเข้าสู่เรื่องราวของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกับนัดสุดท้ายแล้วนะครับใครจะเป็นแชมป์เดี๋ยววิเคราะห์วิจารณ์กันครับ